สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยนะครับความลับ30ปีนะครับเกี่ยวกับเพลงปิดของ Dragon Ball ภาค Z นะครับที่ถือว่ายาวนานมากๆและถือว่าเพลงนี้นะครับหลายคนก็น่าจะจดจำได้ดีผมต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำคลิปแบบนี้ไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปนั้นเนี่ยได้ถูกลบไปแล้วผมจึงได้ทำใหม่นะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเนี่ยวันนี้นะครับก็จะรู้เลยนะครับเกี่ยวกับความลับ30ปีนี้ก็คือนอกจากการ์ตูนอย่าง Dragon Ball เนี่ยจะเป็นตำนานนะครับก็คือคนในยุค90ทุกคนจะต้องรู้จากการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างดีแน่นอนและในปัจจุบันนะครับ Dragon Ball นะครับได้ทำใหม่นะครับแล้วก็ความนิยมเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วและยิ่งใครดูมูฟวี่ด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าความนิยม Dragon Ball นะครับมันไม่เสื่อมคลายจริงนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการ์ตูนสุดฮิตอันนี้นะครับถ้าคุณลองย้อนกลับไปในอดีตนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันเอะใจนะครับสำหรับข้อความเนี่ยในเนื้อหาเพลงปิด Dragon Ball นะครับซึ่งเพลงนี้เลยเนี่ยคือชื่อว่าเพลงเซนไกนะครับหรือรับนิกเรื่องเต็มในเนี่ยก็คือเดตโตคอยโทบิคิรินะครับเซนไกพาวเวอร์ซึ่งเป็นเพลงจบนะครับของ Dragon Ball Z นะครับในปี1989นะครับซึ่งถ้าเรานับหน้าตอนนี้เนี่ยก็ระยะเวลาเนี่ย30ปีพอดีเป๊ะๆเผื่อบางคนยังจำไม่ได้นะครับว่าเพลงนี้มันเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนิดนึงละกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครไม่ได้สังเกตนะครับก็จะไม่ทราบนะครับว่าไอ้เนื้อความตรงนี้นะครับเป็นการย้อนกลับข้อความนะครับโดยการนำข้อความนี้ก็คือมารีเวิร์สกลับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูฉบับที่เขาเนี่ยเอามารีเวิร์สนะครับและมันจะเรียบเรียงคำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเรียบเรียงคำว่าอะไรบ้างก็นั่นแหละครับมันเป็นการรีเวิร์สข้อความกลับนะครับมันเป็นไอเดียครีเอทีฟนะครับของคนในยุคนั้นเลยเนี่ยก็คือต้องการให้เครดิตทีมงานเบื้องหลังนะครับโดยการเอาชื่อของทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดเลยเนี่ยเอามาใส่ในเนื้อเพลงนะครับก็คร่าวๆเลยเนี่ยก็จะมีทั้งโปรดิวเซอร์นะครับของ Fuji TV นะครับนักแต่งเพลงอนิเมะที่โด่งดังในปลายยุค80นะครับซึ่งมีผลงานมากมายนะครับโปรดิวเพลงการ์ตูนมากกว่า 2,000 เพลงนะครับแล้วก็จะมีทีมงานตัดต่อทีมงานบันทึกเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยในยุคนั้นนะครับก็นำมาใส่ทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าเขาไม่มาเปิดเผยเนี่ยเราก็คงไม่เอะใจหรือว่าสังเกตเห็นเลยแหละครับว่าอันนี้นะครับเป็นความลับ30ปีนะครับที่ถือว่าถ้าใครเป็นแฟนดังมอนจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่ทราบนะสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่ามันจะต้องแบบเป็น exclusive จริงๆก็คือต้องแบบว่างจริงๆนะในการไปย้อนกลับข้อความมาดูนะครับซึ่งพอไปย้อนกลับมาดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นนะครับอย่างที่เขาพูดจริงๆก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวอะไรนะครับก็ถือว่านำข้อมูลมาเปิดเผยแล้วกันนะครับเผื่อใครเนี่ยไม่ทราบหรือว่าเอาไปพูดกับเพื่อนได้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเพลงเนี่ยมันเป็นการย้อนข้อความคือสามารถคุยได้นะครับก็ใครนะครับมีความคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างคิดว่าเพลงนี้เนี่ยผมรู้มาตั้งนานแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับทั้ง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube เนี่ยฝากไว้แล้วกันนะครับคลิปจะลงทุกวันนะครับสำหรับใครเนี่ยที่กดติดตามก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ